จังหวัดภูเก็ตแก้ไขปัญหาการปล่อยน้ำเสียและเก็บขยะมูลฝอยและการบุกรุกที่สาธารณะบริเวณรอบมหาวิทยาลัยราชาพัฏภูเก็ต เมื่อวันที่15มีนาคม2559ที่ห้องประชุมศูนย์ประสานราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสารกลางจังหวัดภูเก็ตนายกระจนเกียรติรักพาณิชมณีรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเป็นประธานการประชุมคณะทํางานแก้ไขปัญหาการปล่อยน้ําเสียและเก็บขยะมูลฝอยพื้นที่มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตและการบุกรุกที่สาธารณบริเวณรอบมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตโดยมีนายดิษน์แหล่ทองคํารองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตนายภูดิตรักษาราช นายกเทศมนตรีตะบนรัศดาและหน่วยงานส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมนายดิสันกล่าวว่าสืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการธรรมาพิบาลจังหวัดภูเก็ตครั้งที่3ทับ2,558เมื่อวันที่4สิงหาคม2,558ได้พิจารณา เรื่องร้องเรียนปัญหาการปล่อยน้ำเสียและการเก็บขยะมูลฝอยพื้นที่มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตโดยขอให้คณะทำงานกำหนดให้มีการประชุมคณะทำงานเพื่อหาข้อสรุปและรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตและผู้ตรวจราชการสำนักนาย,ยกรัฐมนตรีเขตเจ็ให้ทราบพบว่าในเรื่องของปัญหาทางน้ำยังหาข้อสรุปยังไม่ได้เนื่องจากทางเทศบาลตะบนรัศดาต้องการที่จะทําท่อระบายน้ํา ผ่านทางมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตตามนโยบายของมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต โดยทางสภามหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตไม่ยินยอมให้ผ่านดังนั้นต้องเป็นหน้าที่ของเทศบาลที่จะต้องดําเนินการให้ทางสภามหาวิทยาลัยเห็นว่าเหมาะสมหรือไม่ในเรื่องการบุกรุกที่สาธารณะซึ่งทางเทศบาลได้มีการฟ้องร้องกับผู้บุกรุกแต่มีการฟ้องผิดประเด็นคือฟ้องในเรื่องการก่อสร้างซึ่งไม่ถูกต้องตามพระราชบัญญัติส่วนเรื่องขยะที่มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตขณะน,นี้อยู่ในช่วงการดําเนินการโดยจ้างหน่วยงานเอกชนให้มาจัดเก็บเนื่อง จากเทศบาลไม่ได้มาจัดเก็บมาหลายปีแล้วซึ่งเทศบาลก็ได้รับหลักการตามที่ท่านประธานได้ดําเนินการจัดเก็บโดยนําเรื่องของน้ํามาเกี่ยวข้องด้วยหากได้มีการแก้ไขปัญหาในเรื่องของปัญหาของทางระบายน้ําทางเทศบาลก็ยินดีที่จะดําเนินการอย่างเต็มที่ซึ่งขณะน,นี้ในเรื่องของปัญหาทางระบายน้ําทางมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตยังไม่อนุญาตให้ใช้และเรื่องถนนซึ่งทางด้านดุสิตบุรีมาใช้ทางเข้าออกสถานที่ของมหาวิทยา ในราชาพัตรภูเก็ตอยู่ขณะน,นี้ในระยะทางประมาณ80เมตรซึ่งทางด้านเทศบาลได้ขอให้หมู่บ้านจัดสรรรีบดําเนินการในเรื่องการทําถนนที่ได้ขออนุญาตไว้ซึ่งจากการที่ได้ลงพื้นที่สํารวจในพื้นที่นั้นพบว่าทางสาธารณะมีการขาดหายไปบางส่วนและมีลักษณะคับแคบ ทั้งนี้รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเกต็ตได้ให้เทศบาลชี้แจงข้อมูลให้กับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏภูเกต็ตในเรื่องการเก็บขยะมูลฝอยพื้นที่มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเกต็ตเพื่อเร่งดําเนินการแก้ไขปัญหาขยะในพื้นที่มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเกต็ตให้หมดไปโดยเร็วที่สุด